โรบล็อกแพลตฟอร์มที่มีผู้เล่นมากกว่า100ล้านคน wow. ก็จะมีบางอย่างที่เพื่อนๆยังไม่รู้เกี่ยวกับโรบล็อกก็มาเดี๋ยววันนี้เรามาดูเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างมีผู้เล่นเพียง 98% ที่สมัครรหัสโรบล็อกมาแล้วเคยไปเล่นเกมนู่นเกมนี่มาบ้างแต่ว่ามันมีอีก 2% ที่สมัครไว้งั้นแหละแล้วก็แบบเอามาดองไว้อะโดยที่ไม่เคยเล่นแมปอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็จะมีเพียง 2% เท่านั้นนะคะเพราะอีก 98% อะก็ต้องเคยแบบเข้าแมปหรือว่าเคยไปทดสอบเล่นนู่นเล่นนี่มาบ้างแหละแต่ว่าอีก 2% เอามาดองไว้แล้วก็ยังไม่ได้เล่นอะไรมีผู้เล่นส่วนนึงในRobloxไม่เคยเปลี่ยนสกินมาก่อนคือใช้แต่เบคอนแฮร์อะไรแบบนี้แหละใช้สกินเริ่มต้นมาตลอดแต่ไม่เคยเข้าไปเปลี่ยนเลยมีเพียง 88% เท่านั้นที่เคยเปลี่ยนสกินอีก 12% ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนก็ถ้าสังเกตดีๆเวลาเข้าเกมอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเบคอนแฮร์แล้วก็นูบที่เป็นตัวผู้หญิงอ่ะก็จะมีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะจนเกินไปบางคนนะครับไม่รู้วิธีเปลี่ยนสกินด้วยซ้ำไม่รู้เลยแหละว่าโรบล็อกมันสามารถเปลี่ยนสกินได้ Adopt Me เป็นเกมดังถึงอย่างนั้นก็เถอะยังมีผู้เล่นอีก 20% ที่ยังไม่เคยลองเล่น Adopt Me เลยแม้แต่นิดเดียวแบบไม่แม้แต่จะแตะเลยอ่ะ 20% นะครับส่วนผู้เล่นอีก 80% อ่ะเคยแตะ Adopt Me มาบ้างแหละเดี๋ยวทำไมผิวเหลืองขนาดนี้วะผู้เล่น 73% เคยลองแมปแนวปากัวมาแล้วแมปแนวปากัวก็เป็นเหมือนแบบเป็นด่านอะไรเงี้ยเราก็ต้องกระโดดแบบห้ามแบบตายหรือว่าห้ามตกอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างแมปนี้ชื่อว่า Tower Hill เนี่ยตกเนี้ยเราจะต้องปีนมาถึงด้านบนให้ได้โดยที่มันจะมีเป็นด่านอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ปากัวเลยอย่างเมกาฟันออฟบี้มันจะไม่ใช่ปีนแบบนี้นะมันก็จะไปตรงๆอะไรเงี้ยถ้าคุณยังไม่เคยเล่นแมปปากัวผมแนะนำให้ไปเล่นเลยนะครับสนุกมากๆพิมพ์คำว่าออบบี้เดี๋ยวก็เจอเองโรบล็อกนะครับก็มีผู้เล่นสมัครใหม่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะจะมีผู้เล่นเพียง 36% เท่านั้นที่สมัครรหัสโรบล็อกมาก่อนปี2019นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี2006ถึงปี2018มีผู้เล่นสมัครน้อยกว่าปี2019และ2020ที่ผ่านมาอีกนั่นเองนะครับผู้เล่นถึง 87% ไม่เคยแตะหรือสัมผัสโรบัคมาก่อนมีเพียง 13% เท่านั้นที่มีโรบัคใช้แล้วก็แต่งตัวอะไรแบบใช้โรบัคอ่ะมีเพียง 13% เท่านั้นเองแน่นอนว่าส่วนมากการที่จะได้โรบัคมามันก็ต้องเงินแลกอะไรประมาณนี้อาจจะมีโรบัคฟรีๆได้แต่ว่าคุณต้องโชคดีมากๆแล้วก็มันก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวและอยากจะฝากไว้ได้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอแมปที่มันเขียนว่าฟรีโรบัคอะไรเงี้ย ห้ามเข้าไปเล่นเด็ดขาดคือถ้าเกิดว่าอยากลองก็เล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกให้ใส่รหัสผ่านห้ามใส่โดยเด็ดขาดเลยนะครับผมเคยเจอมาหลายคนมากๆเลยอะที่แบบใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วอีกวันนึงรหัสก็แบบโดนแฮกโดนแบนอะไรเงี้ยห้ามใส่เด็ดขาดนะครับเป็นอาจจะเป็นเหตุผลที่เพื่อนๆโดนแบนบ่อยก็ได้จำไว้นะครับอย่าไปใส่รหัสผ่านในฟรีโรบักเกมโดยเด็ดขาดไม่ใช่แค่นั้นนะ 13% นี่ผมหมายถึงเคยแตะโรบักแต่คนที่เคยแตะโรบักถึง 1,000 โรบักมีเพียง 4% เท่านั้นนะครับดูดิมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดนะบางทีมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะมีเพียง 4% เท่านั้น 4% จริงๆนะที่เคยแตะ 1,000 โรบักนอกเหนือจากนั้นอีก 96% ไม่เคยมีถึง 1,000 โรบักนั่นเองนะครับมีผู้เล่นเพียง 0.1% เท่านั้นที่มี 5,000 โรบักหรือว่าเคยมีถึง 5,000 โรบักนั่นเองนะครับเคยเติมมา 5,000 โรบักวันเถอะมีเพียง 0.1% เท่านั้นนะครับหรือถ้าให้ผมเรียกอีกอย่างนึงเลยก็คือ 1 ใน 1,000 คนครับและจากผู้เล่นทั้งหมดนะครับจะมีเพียง 2% เท่านั้นที่อัปโหลดคลิปลงช่อง YouTube นะครับคือแบบเล่นโรบล็อกไปด้วยแล้วแบบรู้สึกอยากอัดคลิปว่าแล้วก็อัดคลิปจากนั้นก็ลงช่อง YouTube อ่ะก็จะมีเพียง 2% เท่านั้นนะครับแต่ว่า 2% นี่คือแค่คนที่อัปโหลดคลิปลงช่อง YouTube เฉยๆนะและคนที่อัดคลิปอยู่กับ Roblox และทำยอดผู้ติดตามได้ถึง250คนขึ้นไปนะครับจะมีเพียง 0.5% เท่านั้นจากผู้เล่นทั้งหมดนะครับผู้เล่นเพียง 0.2% เท่านั้นที่จะมีกลุ่มเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นแบบ
นั่นแหละเป็นกรุ๊ปของตัวเองอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งการที่เพื่อนๆจะสามารถตั้งกลุ่มเป็นของตัวเองได้เพื่อนๆต้องจ่ายโรบล็อก100โรบักนะครับและเพื่อนๆต้องมี Roblox Premium ด้วยนั่นเองผมไม่เคยพิมพ์อะไรนี้เลยไหนๆขอลองพิมพ์อะไรไปดิเวอร์วอทเดี๋ยวทำไมผมพิมพ์ไม่ได้วะอ๋อมี verification สมเหตุสมผลอยู่มันชอบมีบอทมาสแปมอ่ะดีละและอันสุดท้ายนะครับมีเพียง 0.04% เท่านั้นที่เป็น developer Roblox หรือว่าเป็นคนที่ทำเกมนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าของ Mad City เจ้าของ Jailbreak เจ้าของแมปนู้นแมปเนี้ยแมปต่างๆนานาอะไรประมาณเนี้ยพวกเจ้าของพวกนี้แหละที่เขาเรียกว่า developer นะครับแล้วคนพวกนี้ด้วยที่จะหาตังค์จากใน Roblox แลก Robux มาเป็นชีวิตจริงโดยการที่แบบคนก็ไปซื้อเกมพาร์ทแมปเขาแล้วก็เขาก็ได้โรบัคแล้วเขาก็สามารถเอาไปแลกเป็นเงินจริงได้นั่นเองนะครับซึ่งมันต้องใช้เป็นแสนโรบัคถึงล้านโรบัคนะครับโดยที่โรบล็อกมันจะมีฟีเจอร์นึงนะครับเรียกว่าการแลกโรบัคมาเป็นเงินจริงนั่นเองนะครับโดยที่เขาจะให้ developer พวกนี้แหละเป็นคนแลกเขาจะได้สามารถหาตังค์จากโรบล็อกได้นั่นเองนะครับโดย 100,000 โลบัคจะเท่ากับเงิน 10,000 บาทนะครับ wow. ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลย Welcome to Boxburg เรามาดูกัน Welcome to Boxburg ราคา25โลบัคนะครับเวลาแบบเราซื้ออะไรเงี้ยเจ้าของเกมจะไม่ได้25นะแต่ว่าโลบัคจะตัดค่าธรรมเนียม 30% นั่นหมายความว่าเจ้าของเกม Welcome to Boxburg อ่ะจะได้ตังค์17โลบัคต่อคนซื้อ Welcome to Boxburg 1คนนะครับสมมุติว่าแบบผมซื้อไปคอมทูบ็อกเบิร์กอะไรเงี้ยเจ้าของเกมได้ละ17โลบัคนะครับแล้วมันมีคนกดไลค์ถึง2ล้านคนหมายความว่ายังไงคนที่กดไลค์อ่ะมันจะต้องเป็นคนที่เคยเล่นเกมนี้แล้วเท่านั้นถึงจะสามารถกดไลค์ได้2ล้านคนอ่ะผมจะคำนวณแค่เอ้ยเดี๋ยว200ล้านไม่ใช่ผมจะคำนวณแค่คนที่กดไลค์ก็พอนะแค่นี้ก็เยอะพอละ34ล้านโลบัคครับคิดดูนะถ้า 100,000 โลบัคแลกได้10,000 บาท34ล้านโลบัคก็แลกได้3ล้านบาท3ล้าน4แสนบาทเลยนี่เห็นไหมเขาก็หาตังค์ได้เยอะนะอันนี้นี่แค่คนกดไลค์นะแต่ว่าคนซื้ออ่ะมันเยอะกว่า2ล้านแน่นอนนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าภาพหรือว่าอะไรมันดูน่าเบื่อเกินไปก็ขออภัยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมต้องไปเรียนออนไลน์ด้วยฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปจริงจังเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเรียนออนไลน์ต่อก็สู้ๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอไปละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะต้องไปเรียนออนไลน์ต่อละสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ